เพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผมจะสอนตีคอร์ดตามเพลง2รอบนะครับผมโดยที่ผมจะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมกดข้ามภาพคอร์ดง่ายและสอนอินโทรผมจะปักหมุดไว้ในความคิดเห็นนะครับสำหรับวิธีการเล่นนะครับในเพลงฝากดาวก็แสนจะง่ายนะครับผมมีอยู่แค่4คอร์ดวนทั้งเพลงนะครับมาจับคอร์ดแล้วก็ลองเล่นต่างกันเลยนะครับผมคอร์ดแรกครับคอร์ด G ครับตุ้งตุ้งตุ้งส่วนวิธีการเล่นนะครับไปครับลองลองขึ้นขึ้นลองลองลองขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอร์ด D ครับตุ้งตุ้งตุ้งวิธีการเล่นครับไปครับลองลองขึ้นขึ้นลองลองลองขึ้นก็เปลี่ยนเป็นคอร์ด E minor ครับตุ้งตุ้งวิธีการเล่นครับไปครับลองลองขึ้นขึ้นลองลองลองขึ้นแล้วก็คอร์ดสุดท้ายครับคอร์ด C ครับตุ้งตุ้งตุ้งวิธีการเล่นครับลองลองขึ้นขึ้นลองลองลองขึ้นเสร็จแล้วก็วนไปที่คอร์ดเดิมนะครับก็คือไป G ไป D ไป E minor แล้วก็คอร์ด C นะครับทั้งเพลงนะครับผมแล้วก็ในช่วงต้นเพลงนะครับก็จะมี1คอร์ด D ลง1ครั้งนะครับเพื่อนก็ลองไปแกะดูนะครับผมโอเคนะครับก็ง่ายๆแค่นี้นะครับสำหรับเพื่อนที่พอจะเล่นได้แล้วนะครับก็ไปเล่นตามกันรอบที่1นะครับผมส่วนเพื่อนที่กำลังหัดเล่นนะครับรอบที่2เนี่ยผมจะบอกวิธีการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าจังหวะการเล่นเนี่ยดีดขึ้นลงตรงไหนบ้างก็ลองไปดูนะครับก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับสู้ๆกับเย้เพื่อนกันเลยไป1 2 3 4ฝากดาวบนฟ้าบอกเธอได้ไหมว่าผู้ชายคนนี้เกลียดเป็นแทบไม่ไหวนอนไม่หลับเลยก็คนมันอยากเจอให้มีสิ่งอยู่ก็ฝากดาวบนฟ้าบอกเธอได้ไหมว่าผู้ชายคนนี้เกลียดเป็นแทบไม่ไหวนอนไม่หลับเลยก็คนมันอยากเจอให้มีสิ่งอยู่ก็แต่ที่เราจากจะฝากดวงดาวที่สองแสงไปบอกว่าเธอคือนับประวันของผมในทุกๆวันและไม่มีวันจะเลือนหายแม้ว่าจะไม่มีความหมายต่อจากนี้รักเราจะลีลาและไม่มีวันหายทุกคนที่มองเธอเยอะทุกคนที่เธอมองเยอะทุกคนที่ขอเบอร์เยอะทุกคนที่เธอต้องการเจอเธอเข้าใจว่าผมมันไม่ได้เรื่องเลยที่ผมเบื่อจะได้ทำก็เพื่อเธอจะได้ทำก็เพื่อเธอจะนัดเจอแต่เธอเลยเดินกลับมาชิดมาเธอฟักเจอกระดังตัวสำรองกระดังสำคัญจะต่อเงาเธอคงจะไม่เข้าใจเธอคงเก็บความเก็บเอาเพลงที่ผมแต่งนานแล้วเธอคงจะได้ฟังเพลงที่เธอชอบไม่รู้ตอนนี้ลองได้ยังเพลงที่เธอชอบให้ผมลองในตอนนั้นเธอยังต้องการมันอยู่ไหมเดี๋ยวแค่มองข้ามแล้วค่อยไปYeah.
มจะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตรงท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับทริค3ข้อสำหรับมือใหม่ใน1นาทีนะครับข้อ1นะครับฝึกกดคอร์ดให้คล่องก่อนนะครับในเพลงนี้ก็จะมีอยู่แค่4คอร์ดนะครับก็คือคอร์ด G คอร์ด D คอร์ด E แล้วก็คอร์ด C นะครับเพื่อนก็ต้องฝึกกดคอร์ดแต่ละคอร์ดให้ได้ก่อนให้บอกนะครับเสร็จแล้วนะครับข้อที่2นะครับก็ฝึกเปลี่ยนคอร์ดนะครับจะช้าก่อนนะครับก็คือ C เปลี่ยนไป D เปลี่ยนไป E เปลี่ยนไป Cแล้วก็วนนะครับผมเริ่มต้นจากช้าๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับส่วนข้อที่3นะครับในเพลงนี้นะครับทุกคอร์ดเลยจะเล่นเหมือนกันนะครับก็คือใน1คอร์ดจะเล่นครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอร์ดต่อไปแค่นี้นะครับผมวนทั้งเพลง4คอร์ดนะครับผมส่วนคำถามที่เพื่อนถามว่าน้าจอนเล่นยังไงให้พร้อมนะครับก็อย่าลืมหาปิกมาใช้นะครับปิกผมใช้นะครับจะเป็นปิกแบบบางเลยแบบทินนะครับอันละ5บาทเองนะครับหรือถ้าไม่มีก็หาไม่โปรแถวบ้านตัดก็ได้นะครับปิกจะทำให้เกิดเสียงกรีดสายนะครับดินใช่ไหมครับผมเพราะใช่ไหมครับแล้วพอเพื่อนนะครับใช้ปิ้นในการตีคอร์ดคล่องนะครับก็จะทำให้เพื่อนๆนะครับใช้ปิ้นในการโซโล่คล่องขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็อย่าลืมหาปิ้นมาฝึกกันด้วยนะครับผม1 2 3 4
ลองขึ้นขึ้นลองลองลองขึ้นลอง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 กดข้ามภาพคอร์ดง่ายและสอนอินโทรผมจะปักหมุดไว้ในความคิดเห็นนะครับภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตอนท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับเพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผม